สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับ American Truck Simulator นะครับเอาละวันนี้ว่างจากเล่นสกรรมนะครับช่วงนี้เงียบๆนะครับเซิร์ฟเงียบเหงาก็สกรรมเราเพิ่งวิปเซิร์ฟไปนะครับก็เลยเงียบๆหน่อยบางคนก็บางที่ก็หาเซิร์ฟเล่นใหม่ครับบางที่ก็อยู่นะครับอ่ะวันนี้เรามาดูใน American Truck Simulator กันหน่อยเลยครับเห็นได้ว่าเจ้า Fedliner ตัวนี้ผมกลับมาแล้วนะครับเนื่องจากว่ามอดมีการแก้ไขแล้วนะครับสำหรับบางตัวก็รู้สึกว่าจะยังนะมอดที่มันเป็นแผนที่อยู่ข้างบนนะครับยังเขายังไม่แก้นะแต่ว่ามันยังใช้กับแพทนี้ไม่ได้วันนี้สินค้าของผมเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราต้องตามไปดูนะครับโอเคไปกันเลยโอเคครับเราถึงที่รับตัวหางเทรลเลอร์แล้วนะเราลองมาดูกันว่าวันนี้ผมลากอะไรวันนี้เป็นเดี๋ยวนะเป็นเครื่องกัดถนนนะเครื่องแบบกัดพื้นยางมะตอยเก่าขึ้นมาตัวนี้มันเลือกได้เอ๊ะเดี๋ยวผมดูก่อนนะอ๋อมันมีทั้งแบบ2เพลาและ3เพลานะเดี๋ยวผมเลือกเป็น3เพลาดีกว่าเอาสีเอ๊ะเดี๋ยวตัวนี้มันต่างกันไงมันก็ไม่ต่างกันดิผมเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันเป็นเครื่องกัดถนนนะครับเป็นหางเทเลอร์3เพลาแบบ3ตอนลากแบบ3ตอนนะครับตัวนี้เป็นบริษัทเลฮานะครับน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่131ตันตอนนี้เราจะเดินทางจากอโมซานะครับขึ้นไปที่เดนเวอร์เราจะเอาเจ้ารถกัดถนนอันนี้ไปส่งกันตอนนี้เราอยู่ที่โคโลราโดอยู่นะครับเดี๋ยวทริปหน้าเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะยังอยู่ที่โคโลราโดระยะทาง388กิโลนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันขึ้นเขาอะไรหรือเปล่าเพราะตัวนี้ไม่มีรถนำขบวนด้วยรถของเราเป็นEngine Power 475แรงม้าเกียร์13สปีดนะครับตัวนี้เป็นอีตันฟูลเลอร์เหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเราเปิดไฟกันก่อนนะนี่จะเปิดไฟหลีหน่อยแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินนะไอ้เดี๋ยวผมเพิ่งเห็นอะไรแวบๆอ่ะเดี๋ยวนะอ๋อมันอัปเดตมาใหม่มันมีไฟที่ติดมาด้วยแล้วนะครับไฟขอทางแต่ว่าถ้าเป็นแพทเก่าๆมันไม่มีนะโอเคเดี๋ยวต้องลองขยับรถดูหน่อยนะว่าจะหนืดแค่ไหนอ้าวกดผิดเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ใช่เครื่องตัวเดิมผมจำไม่ได้ว่าผมใส่เครื่องอะไรค่อนข้างหนืดพอสมควรเลยนะครับอ
ันจะพ้นหรือเปล่าวะเนี่ยพ้นนะครับได้อยู่ผมต้องไปทางไหนเนี่ยนี่สินค้าค่อนข้างหนักนะครับร้อยกว่าตันโอเคเขาจอดให้ที่เกียร์ 5 นะโหหนักเอาเรื่องอ่ะนี่นะมันมีไฟตรงนี้ด้วยอ่ะแต่ก่อนมันไม่มีนะโหรถติดยาวเป็นแถวเลยนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นดีทรอยต์หรือแคสเตอร์วิลล่านะเรื่องThank you.
อนนี้อยู่ที่เกียร์4นะครับโอ้ย100กว่าตันนี่เอาเรื่องเลยพลังก็ถ้าจะหนักเหมือนกันนะต่อจากนี้เป็นทางลงเขาอะลงเนินนิดเดียวเดี๋ยวส่งเลยดีกว่าทางนี้จะเป็นทางลงเนินนะรู้ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าเนี่ยเบรกสำหรับเครื่องตัวนี้แต่ผมว่าเอนจินเบรกเสียงเขาค่อนข้างดุดันเลยเอ้ยสุดทางลงเนินอย่างเนี้ยเที่ยวที่แล้วก็ลากของหนักนะเที่ยวนี้ก็ลากหนักเหมือนกันโอ้โหได้ถึงเกียร์10เลยเนี่ยไม่รู้ว่าถอนตอไหนจะขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยเราต้องเลี้ยวเหรอเลี้ยวไหนเลี้ยวหน้าเลี้ยวขวา
บรกแทบไม่อยู่นะเมื่อกี้ผมต้องอุ้ยโอ้ยมาไงเนี่ยมันโอ้เบียดต้องถอยนะมันอัปเดตเรื่องการเกิดอุบัติเหตุมาใหม่นะรู้สึกว่าจะทำได้ดีขึ้นแต่ก็ยังชนอยู่ผมน่าจะเลี้ยวพ้นนะเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีป้องมีป้ายอะไรผมต้องยูเทิร์นเป็นตัวยูขึ้นไปนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเนี่ยจะลงเนินอีกแล้ววะเนี่ยลงเนินอีกแล้วเหรอมาได้อยู่นะวิ่งประมาณ 80-90 พี่เกียร์10นะตอนนี้เกียร์9แล้วร้อยสามสิบเอ็ดตันเอาเรื่องอยู่นะThank you.
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุด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 โอ้ยเป็นอะไรอีกเนี่ยโอ้อุบัติเหตุเหรอเดี๋ยวเราออกขวาหน้ามีอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวเราต้องหาทางที่จะไปทางนู้นได้เดี๋ยวผมขอดูแผนที่นิดนึงดีกว่าเลี้ยวซ้ายถ้าเกิดมาตรงนี้เหรอเดนเวอร์อีกไม่ไกลอ๋อเลี้ยวลงตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็อ้อมแบบนี้โอเคเป็นไฟแดงนะรอไฟแดงนิดหนึ่งเออมันงงๆว่ะเอาเราต้องเลี้ยวขวานี่ใช่ไหมเลี้ยวขวาข้างหน้าใช่ไหมขึ้นสะพานด้านหน้านะโอ้ยตรงนี้มีปั๊มด้วยปั๊มใหญ่ด้วยเราต้องไม่ตายคาเนินนี้นะเฮ้ยไปขึ้นเ
้นขึ้นสิวะขึ้น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 หนึ่งพิเศษแล้วขึ้นขึ้นโอ้ยขึ้น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 เกือบไม่รอดถึงขั้นต้องใช้หนึ่งพิเศษขึ้นน่ะถ้าไม่ส่งมานี่คือเรียบร้อยอ่ะเกือบไปแล้วไม่หนักจังเลยวะเคนวูดตัว750แรงมาดีกว่า
อเคเราก็จะถึงแล้วนะเดี๋ยวต้องไปทางไหนอ่ะนั้นใช้ทางออกด้านขวาขวาโอเคออกไปทางนี้นะไปเหรอโอ้ยเครื่องบ้านนี่โคตรหนักเลยไม่อยู่เนี่ยเลยที่เลี้ยวเนี่ยแต่มันก็ได้อยู่นะไอ้คันนี้ถอยให้อ่ะโอ้ยไม่น่ามาเลยแล้วทำไงวะเนี่ยมันเบียดตรงนู้นเข้าไม่ได้จริงเมื่อกี้ผมก็มองไม่เห็นทางเข้านะมันต้องเข้าทางนี ต้องเข้าไปในนี้เหรอโอเคได้อยู่ให้เราจอดตรงไหนอ่ะโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมส่งสินค้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเดินหน้าไปก่อนดีกว่าปิดไฟอะไรก่อนโอเคครับผมก็ได้มาส่งสินค้าได้ถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหแทบเอาตัวไม่รอดนะครับเพราะว่าแรงรถ
ก็ถือว่าประมาณก็น้อยนะ400ถ้า500ขึ้นก็ถือว่ากลางๆถ้า700นี่ก็ถือว่าสูงอันนี้อยู่ที่400กว่าแรงม้าเองยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับลาไปก่อนเลยครับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ